สวัสดีครับผู้เรียนทุกคนนะครับเราก็จะมาพูดกันต่อนะครับในหัวข้อการใช้สื่อสังคมออนไลน์ผมอาจารย์ดร.ทิพย์เกษริสาขาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีการศึกษาคณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีนะครับวันนี้นะครับผมก็จะมีคลิปเกี่ยวกับสื่อสังคมออนไลน์มาให้รับชมซึ่งจะเป็นคลิปในหัวข้อการใช้สื่อสังคมออนไลน์อย่างสร้างสรรค์ทำอย่างไรนะครับเชิญรับชมกันครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีพอแล้วครับจะเป็นสวัสดีอะไรกันเยอะแยะขนาดนี้ฮะพี่เป็นคนมีมารยาทค่ะโอ้โหมารยาทเกินนะเนี่ยอ๋อเหรอมาเข้าเรื่องดีกว่าคุณผู้ชมฮะแล้วพี่จอยคงจำได้ว่าครั้งที่แล้วเนี่ยนะผมพูดถึงเรื่องสื่อสังคมออนไลน์ว่าเราทำอะไรกับมันได้บ้างใช่ไหมทีนี้วันนี้อยากจะถามพี่จอยว่าถ้าเราจะใช้สื่อสังคมออนไลน์ให้สร้างสรรค์เราจะทำยังไงครับโอ้ยจะไปยากอะไรก็แค่เราคิดให้ดีๆแล้วก่อนที่จะโพสต์ลงไปก็เท่านั้นเองหรือไม่ถ้าเราเห็นอะไรที่มันดีแล้วเราก็ช่วยเขาแชร์จะว่าง่ายก็ง่ายนะแต่ว่าจริงๆยากเหมือนกันนะเพราะว่าสื่อสังคมออนไลน์เนี่ยหลายๆครั้งหลายๆปัจจัยเนี่ยเราโกรธเราหัวร้อนเนี่ยมันเกิดจากคนมากมายที่มาอยู่ตรงหน้าเราบางทีมีแรงจูงใจอื่นมาทำให้เราใช้งานในทางดีก็ได้ไม่ดีก็ได้นี่มันอยู่กับจริตหรือกลุ่มคนที่เขาใช้อยู่พร้อมกันฉะนั้นวันนี้ผมมีเทคนิคในเรื่องการใช้สื่อออนไลน์อย่างสร้างสรรค์มาบอกพี่จอยแล้วก็บอกคุณผู้ชมด้วยรับรองว่าวันนี้เรื่องเหล่านี้ไม่ย่อยต่อไปครับข้อที่1เลยให้คุณเลือกใช้โซเชียลมีเดียให้เหมาะกับไลฟ์สไตล์ของตัวเราเองในชีวิตประจำวันคนเราแต่ละคนเนี่ยมีความชอบไม่เหมือนกันบางคนอาจจะอยากชอบถ่ายรูปนะครับก็ควรจะไปเล่น Facebook ใช่มั้ยครับ Facebook เนี่ยลงรูปได้ดีบางคนชอบโพสต์บ่นเจอสิ่งในชีวิตประจำวันอะไรไม่ดีก็ไปเล่น Twitter ครับแยกกันให้มันเหมาะสมกับตัวเองข้อ2นี่คือรู้จักการช่วยเหลือผู้อื่นจากความรู้ที่มีเพื่อให้คุณมีสังคมออนไลน์ที่มีคุณภาพมากขึ้นครับมีคนมาถามใส่เราไงใช่ไหมมีคนมาถามว่าเนี่ยเรารู้ไหมเรื่องนี้เรามีความเชี่ยวชาญไหมเรื่องนั้นเราเข้าไปตอบได้ถ้าเรารู้จริงๆอันนี้ก็เป็นการช่วยเหลือสังคมในเรื่องของข้อมูลได้อย่างนี้นะครับข้อ3นี่ในบางครั้งเราไม่สามารถจะตัดสินใจอะไรได้เราก็ไปถามความเห็นของคนในเน็ตผ่านโซเชียลมีเดียนี่แหละโอ้โหมีคนมากหน้าหลายตาเข้ามาเต็มไปหมดมาแสดงความคิดเห็นโดยเฉพาะเวลาไปเที่ยวไปเมืองนั้นเมืองนี้ไปจังหวัดยะลาไปจังหวัดเชียงใหม่ไปภูเก็ตแนะนำร้านหน่อยครับที่เที่ยวหน่อยครับมากันตรึมนี่เราก็จะได้มุมมองที่หลากหลายมากยิ่งขึ้นจนได้คำตอบที่ดีที่สุดหรือเป็นคำตอบที่เกินคาดกลับมาให้เราก็ได้โอ้ข้อนี้เป๊ะเวอร์เลยค่ะข้อที่4ครับเราหัดใช้ระบบข้อความแบบส่งหากันเป็นส่วนตัวเพื่อจะเลือกเรื่องคุยที่เป็นเรื่องลับๆได้ชีวิตมันก็ต้องมีอะไรลับๆบ้างใช่ไหมล่ะเข้าใจแต่จะมีความลับอะไรกันนักหนาครับเนี่ยก็ต้องมีสิหรือไม่มีมีเมียยังมีแล้วมีลูกยังมีแล้วกี่คน2คนเมียกี่คนคนเดียว ไม่หลงไม่หลงไม่หลงนี่แหละอ้าวไปข้อ5เลยคุณอย่าเผลอไปใช้ข้อความที่หยาบคายกับคนที่อาจจะไม่ได้รู้จักมากสิ่งเหล่านี้นะครับอาจย้อนมาทำร้ายตัวเราได้ในอนาคตเช่นถ้าเขาไม่พอใจเราวันนี้เขาอาจจะไม่เลือกไม่พูดเขาแคปเจอร์หน้าจอชิงไปและในอนาคตเขาเอาหน้าจอนั้นเอามาแชร์อีกรอบหนึ่งโอ้โหหลักฐานมัดตัวเลยครับเนี่ยใช่ไหมฮะใช่ข้อที่6นี่เรื่องการค้นหาเพื่อนใหม่ตรงนี้อยากจะบอกว่าคือไม่เคยรู้จักในชีวิตจริงมาก่อนไปเจอกันในโลกโซเชียลสนิทสนมกันในระดับหนึ่งไม่จำเป็นที่ต้องออกไปเจอตัวจริงทุกเคสนะเพราะว่าบางเคสก็อื่นกันเยอะสุดท้ายแล้วฮะมาที่ข้อที่7ดีกว่าเพื่อจะหาข้อมูลให้ได้ความรู้ใหม่ใช้ฟังก์ชันบุ๊กมาร์กหรือฟังก์ชัน Add Favorite ของ Twitter ได้บางครั้งนะครับเวลาที่เราเห็นข้อความดีๆบนโลกโซเชียลเนี่ยแล้วเราไม่ได้อยากจะแชร์ซะทีเดียวเราจะกดบุ๊กมาร์กคือเก็บไว้ก่อนเผื่อเวลาว่างๆเรากลับมาอ่านได้อีกรอบนึงจับง่ายๆเขาเรียกแปะบางทีเราเจออะไรน่าสนใจเราแปะไว้ก่อนก็กดคำสั่งฝากไว้ก่อนฝากไว้ก่อนเรื่องของการใช้โซเชียลมีเดียเนี่ยนะครับจะเห็นว่าถ้าจะใช้ในเชิงสร้างสรรค์มีประโยชน์เยอะเลยทีเดียวเรื่องนี้นะครับทำให้ชีวิตเรามีความสุขได้แต่อะไรอะคะไม่มีแต่เหรอกลัวพี่จอยจะลืมครับก็ต้องเน้นหน่อยว่ามันสำคัญมากเรื่องนี้เลยมันมากแค่ไหนล่ะคะพี่จอยต้องระมัดระวังการเผยแพร่ข้อมูลส่วนตัวบนโลกโซเชียลมีเดียด้วยนะครับระวังการรับแอดคนแปลกหน้า
เรื่องนี้มิจฉาชีพแฝงตัวมากับคนที่ดูหน้าตาดีๆนี่แหละครับอย่างพี่จอยเนี่ยผมว่าต้องระวังมากนะฮะใครที่มีโปรไฟล์แบบนี้เนี่ยแล้วไปขอแอดคุณผู้ชมเนี่ยอย่าแอดนะครับใช่ค่ะระวังมากเลยนะคะหน้าตาดูเว้ยโอ้ยดูดีที่สุดแล้วคนดีในสังคมสังคมออนไลน์ด้วยเยี่ยมไปเลยโกรธอีกแล้วชมอ๋อเหรอจากการที่เราได้รับชมคลิปนะครับการใช้สื่อสังคมออนไลน์อย่างสร้างสรรค์ทำอย่างไรนะครับก็จะพอทำให้ผู้เรียนทุกคนนะครับได้ทราบเกี่ยวกับการใช้สื่อสังคมออนไลน์อย่างสร้างสรรค์นะครับในชีวิตประจำวันนะครับไม่มากก็น้อยนะครับแล้วก็หวังว่าผู้เรียนทุกคนนะครับจะนำสื่อสังคมออนไลน์ไปใช้ให้เกิดประโยชน์กับชีวิตประจำวันให้มากที่สุดได้นะครับขอบคุณครับ